ประกาศเลขบัญชีวัดจะประกาศประมาณกี่โมงคะ FC รออยู่จะประกาศประมาณกี่โมงดีไลฟ์สดบอกใช่ไหมเทนโอคล็อกเทนโออัปยาแปรมืนตึบมืนตึบมืนตึบเทนเทนฮาเฮนแล้วไปว่าอะไรเก้าเก้าเก้าโมงกูเก้าโมงย่าบอกเก้าโมงแม่นอยู่อ่ะแม่นอยู่เทนโอคล็อกอินเดอะมอร์นิ่งแปลว่าเก้าโมงบ่มืนตึบหลายมืนตึบเดาได้นี่เดาเอาได้นี่แอดมิน you speak English No. No. Understand. ทำไมตอบ no ได้วะ no ได้ไหมเขาอยู่กับลุงไงแสดงว่าฟังอยู่กับลุง You speak it You speak it no เอาคุณครูบอกมันพูดได้เอาคุณครูบอกคุณครูบอกว่า no แบบจะทำให้ลุงเดือดร้อนอ่ะ FC ก็เขาจะเข้าไปคุ้มกันเลยการที่เขาไปนั่งกินที่เถียงนาน้อยมันทำให้ลุงพลเสียหายตรงไหนมันมีช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งไปเสี่ยมลุงไปบอกลุงในคืนนั้นครับว่าบอกว่าเหมือนกับว่าเถียงนามันไฟไหม้หรือว่าอะไรนี่แหละครับผมอันนี้ที่ผมได้ยินมาแล้วทีนี้ตามจริงมันไม่ได้ไฟไหม้มันไม่ได้มีอะไรแล้วทีนี้ทำให้ลุงพลตกใจไอ้ยูทูบช่องเนี้ยที่อยู่กับเขามานานเนี้ยไอ้เนี้ยครับมันก็ไปเสี่ยมลุงแล้วทีนี้ปุ๊บลุงก็เดินไปดูแล้วทีนี้เดินไปดูไม่มีอะไรแล้วทีนี้ FC ก็เลยมาด่าเจ๊เปิ้ลว่าทำให้ลุงเดือดร้อนลุงเดือดร้อนลุงเลยต้องเดินมาดูคือพูดง่ายๆพี่หนุ่มมันเป็นเพราะเนี่ยไอ้ยูทูบเบอร์ที่มันเป็นหัวโจกเนี่ยพี่ตอนนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่ครับคนตามช่องเขาเยอะมากเลยเหรอเยอะครับเยอะๆค่ะเหรอครับเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยนะครับได้โอ้โหไม่แล้วทีนี้ยังไงคุณเลยไม่อยู่คุณเลยย้ายออกไม่ก็หนูก็เลยคุยตอนเช้าหนูก็เลยถามลุงว่าในเมื่อก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นหนูอะเพราะว่าหนูก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วหนูอยู่ตรงนั้นคือเห็นลุงทุกวันอะเช้าค่ำอะแล้วทำไมต้องไปลุงเลยบอกว่าเขาบอกว่าไฟไหม้หนูเลยบอกว่าถ้าไม่แก้ข่าวหนูโดนด่าขนาดเนี้ยหนูจะไปแจ้งความแจ้งจับหมดเลยเพราะว่าด่าหนูกันทุกช่องแล้วยังแล้วก็มีคนมายืนมองหนูก็ไล่หนูไม่ให้ขายของที่นั่นไงไปมามาไล่ได้ไงในเมื่อมันเป็นที่เราไปอยู่ตรงนั้นถึงมาไล่เราก็เขาไล่เลยเหรอใช่ไล่เลยค่ะเขาบอกไล่มันออกจากกกอกไปเลยเขาบอกอย่างเงี้ยเขาเป็นเจ้ากกอกเหรอเขาก็เป็นก็ไม่รู้อีกแต่ว่าเสียงด่าเยอะแล้วไปมาก็เขาก็เลยไปแถลงให้หนูบอกว่าถ้าไม่แถลงหนูจะแจ้งความใครแถลงก็ลุงนะคะเขาแถลงว่าเขาก็บอกว่าก็เกิดเป็นความแบบเหมือนเข้าใจผิดก็ลงไปดูเนาะเห็นช่วงนี้มันก็เป็นเรื่องอยู่แกพูดอย่างนี้แหละเหมือนกับแกพอแกพูดกับหนูว่าไฟไหม้แต่พูดอีกอย่างนึงก็บอกว่าก็คือพูดง่ายคือพี่เปิ้ลเนี่ยลงไปที่ไอ้เถียงนาน้อยเนี่ยแหละไปนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็ปรากฏว่าอยู่ดีๆเนี่ยทางยูทูบเบอร์คนนึงไปบอกว่าเนี่ยดูดิไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยไฟมันไหม้แล้วไปจุดไฟตรงนั้นไฟมันไหม้แล้วลุงพลก็ตกใจก็เลยไปดูพอไปดูปรากฏไม่มีอะไรลุงพลก็กลับพอกลับเสร็จปุ๊บโดนยูทูบเบอร์เนี่ยลุมถล่มด่าเลยเพราะทำให้ลุงพลเสียเวลาต้องเดินไปดูทำให้ลุงพลตกใจแค่ทำให้ลุงพลตกใจมึงก็ถูกด่าแล้วถูกด่าแล้วห้ามให้ลุงพลตกใจครับด่าเดินเหยียบขี้หมาก็ไม่ได้เพจหมาไปขี้ลุงพลเดินเหยียบกูจะด่าหมาอย่างเงี้ยเหรอครับคืออยู่แล้วคุณนิกกี้ล่ะคุณอันนี้ผมก็ไม่รู้รู้จักคุณนิกกี้ไหมรู้จักค่ะคุยกันไหมก็คุยค่ะชอบไล่กัดไก่เท่านั้นนะแหมให้เกียรติเขาหน่อยสามที่สี่ที่ทับที่โคตรดีรู้เรื่องเลยโคตรดีโคตรดีโคตรดีโคตร